ลาพี่คอยซ่องท่ามชั่วโมงยังไม่มาจามาร์ครถจะมาว่างจะมาจามาร์คผมมาตรงร้านนี้ผมรอตรงจะวงเรื่อยเรื่อยแล้วนานนานค่ะนานเป็นปกติอะค่ะนี่โอต้องมาคอยเป็นวันวันบางทีตึงทำให้เบื่อไม่อยากไปถ้าอยากจะไปเยี่ยมหรือเยี่ยมร้านนี่อยากต้องมาคอยนานบางทีอยากมานอนรับแล้วต้องรู้สึกรถมาเจ๊บ้านเราทางรถไฟเป็นเหมือนหน้าบ้านชุมชนบ้านเราจะเจริญอยู่ตามเส้นทางรถไฟเป็นตามเส้นทางธรรมะกาค่ายเป็นเส้นทางแห่งรอยยิ้มที่เชื่อมต่อให้กับเราแก่กันแต่พอมีการพัฒนาด้นมกเลนมั่งเฟสเลนมั่งตอนนี้รถไฟที่เกิดขึ้นขับต้องเงียบเหงาทางรถไฟก็ต้องถอดทิ้งจนเป็นเถลังบ้านของพวกเราอยากให้มันตรงเวลาไม่ต้องมาคอยนานอยากให้มีรถไฟทางคุ้ยมาเร็วๆเลยดีใจม้าผมอยากให้มีแต่ไม่ทราบว่าเขาทำได้ไหมแต่ทำได้ต้องมีพอรู้ว่าเขาจะทำก็ดีใจอะดีดีชอบม้า มันต้องคือทำให้เราได้ด้วยแหละทุกมันทำให้บ้านเราพัฒนาไปแล้วจะเริ่นนะไปนี่ก็สะดวกมาเร็วๆให้เราไกวทางคูมาเร็วๆเดี๋ยวยาแก้เกินไปไม่ได้ขี้แล้วเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ขึ้นแล้วถึงเวลาแล้วที่ความทุกข์กับความทรงจำบนเส้นทางรถไฟจะลบมาอีกครั้งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่เส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเร่งรัดพัฒนาระบบโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เส้นทางกรุงเทพชุมพรสุไหงโกลกและปาดังเบซาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่กระทรวงคมนาคมได้ศึกษาไว้การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนให้น้อยลงและดึงความนิยมในการเดินทางโดยรถไฟให้กลับไปเป็นเหมือนในอดีตเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารพร้อมเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศดังนั้นจึงมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโดยมีขอบเขตงานดังนี้ 1. ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมการเงินและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม 2.ออกแบบรายละเอียดดีเทลดีไซน์และการจัดทำเอกสารประกวดราคา 3. ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA พร้อมทำการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนการดำเนินงานโครงการได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมออกแบบตลอดจนมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในวงกว้างทั้งการประชุมปฐมนิเทศกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใน4จังหวัดพื้นที่โครงการการประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ครั้งที่2
และครั้งที่3ใน15เวทีการจัดประชุมกลุ่มย่อย2ครั้งในพื้นที่80ตำบลจำนวน66เวทีรวมถึงประชุมปรึกษาหารือผู้นำทางความคิดเพื่อนำข้อกังวลใจและข้อเสนอแนะที่ได้สู่การพิจารณาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นจนนำมาสู่ผลการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้รูปแบบโครงการได้ดำเนินงานออกแบบเพื่อก่อสร้างทางรถไฟโดยขยายจากทางเดี่ยวเป็นทางคู่โดยออกแบบเป็นคันทางรถไฟใหม่1ทางขนาดทาง1เมตรในเขตทางเดิม80เมตรพร้อมปรับปรุงทางโค้งบางแห่งเพื่อให้รถไฟสามารถทำความเร็วได้120ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีจุดตัดเสมอระดับและมีรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสำหรับแนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่4จังหวัดคือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลามีระยะทางโดยรวมประมาณ321กิโลเมตรแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ระยะทางประมาณ292กิโลเมตรและช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลาระยะทางประมาณ29กิโลเมตรมีสถานีและที่หยุดรถไฟรวมทั้งสิ้น65แห่งการออกแบบแนวเส้นทางช่วงที่1สุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ลักษณะการออกแบบจะเป็นการเพิ่มรางให้อยู่ในด้านตรงกันข้ามกับตำแหน่งของอาคารสถานีที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการรื้อถอนและการสร้างอาคารสถานีขึ้นใหม่โดยไม่จำเป็นโดยตำแหน่งสถานีส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในตำแหน่งย่านสถานีเดิมมีเพียง2สถานีคือสถานีฉวางย้ายตำแหน่งไปทางด้านทิศใต้ห่างจากสถานีเดิม320เมตรและสถานีคลองจันดีย้ายตำแหน่งไปทางด้านทิศเหนือห่างจากสถานีเดิม350เมตรเพื่อความเหมาะสมทางวิศวกรรมและลดผลกระทบต่อชุมชนพร้อมกันนี้บริเวณสถานีช่องเขาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการขุดเจาะแนวอุโมงค์ใหม่1แห่งระยะห่างด้านซ้ายทางจากอุโมงค์เดิม15เมตรความยาว250เมตรอีกทั้งยังกำหนดให้มีย่านขนส่งสินค้าอีก2แห่งคือย่านขนส่งสินค้าทุ่งสงและย่านขนส่งสินค้าสถานีบางกล่ำการออกแบบแนวเส้นทางช่วงที่2ชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลามีการออกแบบให้เป็นทางรถไฟระดับดิน 11.68 กิโลเมตรและเป็นทางรถไฟยกระดับ 17.54 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีรถไฟระดับดินจำนวน2สถานีและสถานีรถไฟยกระดับจำนวน5สถานีรูปแบบสถานีมีการออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายศิลปะพื้นบ้านสู่ขั้นตอนการพัฒนาออกแบบอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศตัวอาคารมีความโปร่งโล่งหลังคาทรงปัญญาหน้าจั่วใช้ปั้นลมและลวดลายแบบเรือนไทยภาคใต้มาประดับจนมีความสวยงามพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐาน Universal Design ขนาดของสถานีแบ่งออกเป็น3ขนาดตามปริมาณผู้โดยสารประกอบด้วยสถานีขนาดเล็กจำนวน31สถานีสำหรับรองรับปริมาณผู้โดยสารที่น้อยกว่า 1,000 คนต่อวันสถานีขนาดกลางจำนวน9สถานีสำหรับรองรับปริมาณผู้โดยสารระหว่าง 1,000 ถึง 3,000 คนต่อวันสถานีขนาดใหญ่จำนวน7สถานีซึ่งสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้มากกว่า 3,000 คนต่อวัน
และมีที่หยุดรถไฟอีกจำนวน18แห่งทั้งนี้ทางโครงการได้ออกแบบสำหรับจุดตัดทางรถไฟเดิมรวมทั้งสิ้น303แห่งโดยพิจารณาตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของชุมชนประกอบด้วย 1. สะพานรถไฟข้ามถนนจำนวน79แห่ง 2. สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟจำนวน18แห่ง 3. สะพานกลับรถรูปตัวยูจำนวน77แห่ง 4. สะพานกลับรถรูปตัวเอชจำนวน4แห่ง 5. ทางลอดทางรถไฟจำนวน36แห่ง 6. ทางบริการข้างทางรถไฟจำนวน46ช่วง 7. ทางลอดขนาดเล็กเพื่อการเกษตรจำนวน40แห่ง 8. สะพานลอยสำหรับคนข้ามจำนวน20แห่งและ 9. สะพานลอยสำหรับรถจักรยานยนต์จำนวน36แห่งการคาดการปริมาณผู้โดยสารและสินค้าในกรณีที่มีการดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาจนแล้วเสร็จคาดการว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารตลอดแนวเส้นทางโครงการกว่า7ล้านคนเที่ยวในปี2564และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า16ล้านคนเที่ยวภายในระยะเวลา30ปีมีการขนส่งสินค้าประเภทยางพาราไม้ยางและไฟเบอร์บอร์ดรวม3ประเภทกว่า1ล้าน2แสนตันในปี2564และเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ4เท่าตัวภายในปี2594และเมื่อวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจของโครงการพบว่าตัวเลขผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจหรือ EIRR เท่ากับ 12.78% มีอัตราส่วนผลตอบแทนกับการลงทุนหรือ BC Ratio เท่ากับ 1.07 คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิถึง 2,935 ล้านบาททั้งนี้ทางโครงการได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดดังต่อไปนี้ด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนทางโครงการได้มีการจำกัดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยทำรั้วกั้นรอบบริเวณและในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนมีนโยบายให้ก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลากลางวันพร้อมติดตั้งกำแพงกั้นเสียงในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานและในระยะที่เปิดให้บริการจะไม่มีเสียงรบกวนจากวูดรถไฟด้านคุณภาพน้ำได้มีการวางแผนให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานรถไฟที่ตัดผ่านลำน้ำสายหลักในช่วงฤดูแล้งและหลีกเลี่ยงการก่อสร้างต่อหม้อในลำน้ำแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีการวางโครงสร้างป้องกันดินเพื่อกั้นมิให้ตะกอนดินปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำด้านการคมนาคมขนส่งมีการจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างพร้อมหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุของโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วนด้านการระบายน้ำและการบรรเทาน้ำท่วมมีการออกแบบต่อหม้อใหม่ให้ขนานไปกับแนวต่อหม้อสะพานเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทิศทางไหลของน้ำสำหรับโครงสร้างทางรถไฟช่วงที่เป็นระดับพื้นดินจะมีการปรับปรุงและเพิ่มขนาดท่อลอดและทางระบายน้ำของคันทางรถไฟเพื่อให้เพียงพอต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมทางโครงการมีการวางแผนการก่อสร้างเป็นช่วงๆเพื่อจำกัดขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมควบคุมผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยแก้ไขข้อกังวลใจของประชาชนในพื้นที่ในระยะก่อสร้าง
ด้านการโยกย้ายและเวรคืนเบื้องต้นทางโครงการได้ดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินสิ่งปลูกสร้างและไม้ยืนต้นในเขตทางรถไฟรวมทั้งพื้นที่ที่ต้องเวรคืนไว้แล้วในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นได้มีการรวบรวมข้อกังวลใจของผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อกำหนดเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดทั้งนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัดหากการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเดินทางด้วยรถไฟที่รวดเร็วตรงเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้วยการออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟไม่มีจุดตัดที่เสมอระดับกันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและที่สำคัญเป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชนทุกคน